ผมว่ามีกี่ยี่ห้อนะครับซึ่งออกแบบโปรแอมที่เป็นทั้ง Class A และ Class AB อยู่ในตัวเดียวกันเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาเครื่องเสียงที่อยากจะฟังให้มันกระชับขึ้นกว่าหลอดกว่า Tube เนี่ยนะครับ Pass Lab X608 ตอบโจทย์ได้ถ้าพูดถึง Power Amp นะครับที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับโดยเฉพาะที่ทำงานในแบบ Class A นะครับผมเชื่อว่าคงไม่มียี่ห้อไหนนะครับที่มีชื่อเสียงมากไปกว่า Pass Lab นะครับใครที่ชอบเสียงแบบ Class A แต่ว่ากำลังขับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยทุกคนจะโฟกัสไปที่ Pass Lab นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ Pass Lab เนี่ยมีชื่อเสียงยืนยงมาอย่างยาวนานก็คือคนออกแบบนั่นก็คือเนลสันพาสนะครับเนลสันพาสเป็นอัจฉริยะดีไซเนอร์ของการออกแบบวงจร Class A เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับเมื่อพูดถึง Amp Pass Lab เราก็ต้องนึกถึง KS Sun Group แน่นอนเพราะว่า KS Sun นะเป็นผู้นำเข้า Pass Lab มาอย่างยาวนานแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่กับคุณณัฐพงษ์คึมยราชนะครับผู้จัดการโชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus เนาะครับสาขารัชดานะครับวันนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับPower Amp Pass Labเนลสันพาสแล้วก็ Power Amp Pass Lab ตัวล่าสุดก็คือ X600.8 ว่ามันมีคุณงามความดียังไงนะครับเดี๋ยวจะให้คุณณัฐพงษ์อธิบายเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับครับยินดีครับครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับนักเล่นเครื่องเสียง High End บ้านเราครับผมว่านอกจาก Macintosh Power Research ที่อยู่กับ KS มานานแสนนานเลยนะครับที่ยังขาดไม่ได้ก็คือ Pass Lab Pass Labก็เกือบ20ปีแล้วที่เรานำเข้ามาเป็น3ฐานเสือของ KS เลยใช่ครับเป็นแบรนด์อิมเมจเป็นแบรนด์หลักครับที่เรานำเข้าแล้วก็ขายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็ยังได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะครับจากซีรีส์เก่าครับก่อนหน้านี้ก็คือ X.5 ซีรีส์นะครับซึ่งณตอนนั้นก็ได้รับความนิยมมากจริงๆในเรื่องของ Power Amp ที่เป็นClass A แล้วก็ Class ABสมัยก่อนแรกๆแล้วมันก็มีไล่มา X สมัยก่อนนะ XA ดังมากเนาะใช่ครับที่เป็น Class A เนาะใช่ครับก็แน่นอนฮะว่าถ้าเราพูดถึง Pass Lab เนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าคนที่ออกแบบก็คือเนลสันพาร์ทซึ่งปัจจุบันก็ยังออกแบบให้กับ Pass Lab อยู่เหมือนเดิมนะครับเนลสันพาร์ทเป็นพ่อมดวงการเครื่องเสียงไฮเอนด์นะครับเป็นเจ้าของซิติวัตซูเปอร์ซิมเมทรีซึ่งขจัดเสียงสัญญาณรบกวนให้เสียงที่ออกมาเป็นธรรมชาติก็อยู่ในที่อยู่ในซีรีส์ X.5 นะครับครับแต่ปัจจุบันเป็นซีรีส์ X.8 8ซึ่งเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่อไปนะครับเพราะว่าแอมเนี่ยการออกแบบภาคขยายนะครับครับกำลังขับน้อยๆให้เสียงดีได้เนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ทำกันอยู่แต่ว่าการที่จะออกแบบ Power Amp กำลังขับสูงๆนะครับเป็น Power Amp High End เนี่ยให้มีเสียงดีแล้วก็การทำงานเสถียรนะครับและที่สำคัญก็คือdistortion ต่ำๆอะไรพวกนี้มันยิ่งเยอะยิ่งสูงก็ยิ่งยากนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเนลสันพาร์ทใช่ครับนะฮะก็คือผมอาจจะเท่าความนิดนึงว่า Pass Lab สร้างชื่อมาในอดีตก็คือรุ่น LF3 ซึ่งเป็น Power Amp แบบ Monoblock Class A 30วัตต์ซึ่งโด่งดังมากในอดีตแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับPass Lab ก็ยังผลิต Power Amp แบบ2แบบนะครับก็คือเป็นซีรีส์ X ครับอย่าง 600.8 ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นแบบClass AB และ Class A อยู่ในตัวเดียวกันในขณะเดียวกันก็จะมี XA XA ซึ่งเป็นเพียว Class A ตั้งแต่วัตต์แรกไปอ๋อโอเคนะครับก็จะมี2ประเภทก็คือเป็น2ซีรีส์ใหญ่ๆว่าเป็น2ซีรีส์ใหญ่ๆคือถ้าใครประมาณว่าเป็นสายบริสุทธิ์นิยมชอบเพียว Class A ก็ต้องไป XA ซีรีส์ถูกครับนะครับแต่ว่าที่เราจะมาโฟกัสวันนี้ก็จะเป็นX series X600.8 ใช่ครับซึ่งทำงานทั้ง2ภาคก็คือ Class A Class A แล้วก็ AB แน่นอนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่า Class A กับ Class AB ตัว X600.8 นี่นะครับเขาจะให้วัตต์ Class A อยู่ที่100วัตต์ตั้งแต่1วัตต์ถึง100วัตต์เนี่ยจะทำงานอยู่ในโหมด Class A เนาะใช่ครับแล้วก็พอพ้นจากนั้นก็จะเป็น Class AB AB โดยที่ยังคงใช้วงจร Super Symmetry ที่เอามาจาก 0.5 มาต่อยอด
ทำให้มันดีขึ้นไปอีกใช่ครับซึ่งคุณงามความดีของวงจรซูเปอร์ซิมเมทรีมันเป็นยังไงครับเขาจะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติต่อเนื่องและลดสัญญาณการรบกวนทำให้เสียงนี่ออกมาเป็นธรรมชาติก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวงจรสมมาตรอย่างยิ่งยวดถูกครับคือมันแบบคือแทบจะไอ้เขาเรียกสัญญาณรบกวนแทบจะเข้ามาใช่ครับปนเปื้อนในวงจรไม่ได้เลยแล้วยังให้ค่าดัมปิ้งแฟกเตอร์สูงถึง200ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอถ้ามันเป็นโหมดคลาส A เนาะกำลังขับสูงๆเนี่ยมันสิ้นเปลืองพลังงานไปเยอะใช่สูญเสียไปกับความร้อนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่พาสแลบออก 600.8 ขึ้นมาเนี่ย 600.8 ขึ้นมาเนี่ยพัฒนาแล้วก็ได้พละกำลังที่สูงขึ้นกำลังขับที่สูงขึ้นโดยที่ไบแอสเนี่ยคือแทบจะไม่ต่างกับคลาส A เลยถูกครับเพราะนั้นเสียงก็จะมาแบบลื่นไหลในแนวเดียวกันใช่ครับซึ่งย้ำว่าให้คลาส A ที่100วัตต์หลังจากนั้นจะให้600วัตต์ที่8 โอห์มนะครับแล้วก็ 1,200 วัตต์ที่4 โอห์มที่เป็น AB แต่ว่าฟังแล้วเนี่ยมันเนียนไร้รอยต่อเลยเนาะใช่แทบจะไม่รู้สึกว่ามันคือ AB ด้วยซ้ำไปใช่ครับแต่ได้คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของคลาส AB เข้ามาไม่ว่าจะเป็นดัมปิ้งแฟกเตอร์ความเสถียรอะไรต่างๆในเรื่องของการขับลำโพงมันสูญเสียพลังงานน้อยลงอะไรประมาณนั้นซึ่งนี่แหละคือข้อดีของพาสแลบผมว่ามีไม่กี่ยี่ห้อนะครับซึ่งออกแบบ Power Amp ที่เป็นทั้งคลาส A และคลาส AB อยู่ในตัวเดียวกันผมว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาเครื่องเสียงที่อยากจะฟังให้มันกระชับขึ้นกว่าหลอดกว่าทูฟเนี่ยนะครับพาสแลบ 600.8 ตอบโจทย์ได้เอาง่ายๆว่าถ้าเราเล่นไม่ดังในยามที่เราเล่นไม่ดังใช่ไหมครับเราก็ได้อรรถรสของคลาส A อย่างเต็มเปี่ยมแต่ว่าพอเวลาดนตรีอย่างสมมติอย่างดนตรีคลาสสิกเนี่ยเวลามันพีคขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะกำลังขับมันก็ต้องใช้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณประโยชน์คุณงานความดีของที่พาสแลบออกแบบมันก็ยังอยู่ใช่ครับมันทำให้เวลาการกระชากไดนามิกเนี่ยไม่มีรอยต่อถูกครับซึ่งจริงๆแล้วนี่นะครับนอกจากจะตัว X600.8 ก็ยังมีปรีที่ออกมาเป็นแมทชิ่งของ X600.8 เนี่ยนะครับก็คือ XP32 คือมันเป็นความน่าสนใจตรงที่เนลสันพาร์ทอย่างที่บอกว่าเป็นอัจฉริยะเป็นพ่อมดในการออกแบบวงจรเพราะว่าแอมนะคือการที่จะทำใหกำลังขับสูงๆนะครับโดยที่ยังมีคงความเสถียรทั้งในการทำงานคุณภาพเสียงได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ยังอยากจะยืนยันกับท่านผู้ชมอยู่ว่าเนลสันพาร์ทยังไม่ได้ทิ้งพาสแลบไปไหนนะครับเนลสันพาร์ทยังเป็นคนออกแบบเซอร์กิตวงจรให้กับพาสแลบเหมือนเดิมหลังๆเนี่ยเราเห็นอะไรนะเนลสันพาร์ทอะไปออกแบบงานอดิเรกอย่างอื่นนู่นนั่นนี่นะลำโพงฮอนบ้างวงจรนู่นวงจรนั่นแต่ว่าจริงๆแล้วงานหลักๆของเนลสันพาร์ทก็ยังออกแบบวงจรให้กับพาสแลบอยู่ใช่ครับใช่ครับก็ยังเป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าพาสแลบก็ยังคือพาสแลบเหมือนเดิมถูกครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นแบรนด์อิมเมจที่ KS นำเข้ามาเกือบ20ปีแล้วตั้งแต่เริ่มนำเข้าและณปัจจุบันเนี่ยนะครับพาสแลบยังได้รับความนิยมสำหรับนักเล่นไฮเอนด์บ้านเราอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอยากมาฟังนี่ติดต่อที่ไหนครับติดต่อที่สำนักงานใหญ่นี่ก็ที่เบอร์022763030นะครับหรือ Facebook ของ KS เองนะครับแล้วก็เบอร์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้เพราะว่าเราก็จะมีเซตอัพไว้ให้เราลองฟังก็โทรเข้ามานัดหมายก่อนนะถ้าอยากจะมาลองฟังตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีลำโพง Sonus Faber ให้ทดลองฟังหลายๆรุ่นตามงบประมาณเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงตอนนี้ถ้าสนใจพวกสตรีมมิ่งเราก็จะเซตสตรีมมิ่งด้วยก็จะมีสตรีมมิ่งของ EMM EMM Lab NS1 นะครับ MA3 ซึ่งเป็นสตรีมบวก DAC แล้วก็ตัวท็อปสุดก็จะเป็น DA2V2 คุณผู้ชมครับจริงๆนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยพาสแลบเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรเพชรยอดมงกุฎอะนะถูกฮะเราเห็นมาตั้งแต่ตัวอาแลบซีโร่นะถูกครับอาแลบ3นะครับนะเป็นลูกเต๋าก็ไล่มาแล้วก็มา XA ไล่มาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็น X เดียวแล้วก็มีจุดต่างๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึง X600.8 ครับลูกค้าครับที่เล่นหลอดอยู่นะครับต้องการอยากจะอัปเกรดเสียงให้กระชับครับซึ่งอาจจะสปีดเร็วกว่าหลอดแต่ได้ความหวานความเนียนใกล้เคียงหลอดใกล้เคียงหลอดนะครับก็ขอฝากพาสแลบวันนี้ก็ขอบคุณคุณณัฐพงษ์มากนะครับผมขอบคุณที่มาช่วยอธิบายแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเนลสันพาร์ทก็ยังอยู่กับพาสแลบใช่ครับแน่นอนนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับผมครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ